คุณคิดว่าคุณโดนกลั่นแกล้งเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายยังให้โอกาสคุณได้ไปพิสูจน์ตัวนะฮะสองประโยคเนี่ยก็คือเจตนาอันที่สองก็คือสุจริตชนถ้าคุณมีเจตนาดีวิจารณ์ด้วยสุจริตชนเนี่ยคุณก็จะรอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีวาระแฝงเนี่ยคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าคุณทำอะไรไปนะครับประเทศไทยไม่ใช่สหรัฐมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับและเราจะไม่ตามผู้นำแบบนั้นค่ะที่ทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าการโจมตีของคุณการจาบจ้วงของคุณนะคะจะมาสั่นคลอนสิ่งที่พระมหากษัตริย์เสียสละชีวิตเพื่อดูแลเรามาหลายร้อยปีได้ค่ะดูประวัติศาสตร์ของไทยใหญ่เขาเคยมีเจ้าเขาเคยมีพระมหากษัตริย์มาก่อนแต่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ถูกสังหารพอถูกสังหารเสร็จประชาชนของเขาแตกกระซ่านกระเซ็นมงก็เหมือนกันจีนห่อก็เหมือนกันผู้นำพังเมื่อไหร่กระซ่านกระเซ็นหมดนะจีนหลายๆจีนเนี่ยกระซ่านกระเซ็นออกจากแผ่นดินเพราะขาดกษัตริย์และขาดผู้นำในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงแน่นอนฮะมันไม่ต่างอะไรจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะถูกแบ่งเป็น2ประเทศหนึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอีกประเทศหนึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์วันนี้ก่อนนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์วันนี้เกิดประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างการประกาศจุดยืนสหรัฐของม็อบอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ฝ่ายกฎหมายต้องไปพิจารณานะครับมันเข้ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรือไม่รัฐบาลก็ต้องมองปรามยับยั้งไม่ให้ไปถึงจุดนั้นต้องดูเจตนาของเขานะครับแล้วความเป็นไปได้บ้านเมืองเรามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใครเข้าข่ายก็ทำความผิดยุยงปลุกปั่นพวกนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการนะครับเรื่องท้าสอบถามว่าสหรัฐมีเห็นยังไงผมไม่มีเห็นเพราะประเทศไทยไม่ใช่สหรัฐมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับรองการจากมาเลย์ตอนนี้สถานการณ์ขนาดนี้เป็นยังไงครับครับในช่วงนี้แรงงานต่างด้าวนะครับในส่วนของสัญชาติกัมพูชาวันนี้เวียดนามวันนี้ลาววันนี้เราจะพบว่ามีการลักลอบเข้ามาในเขตต่างๆไปต่างๆในก็ลดลงมากขึ้นนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็จับกลุ่มได้จำนวน79รายด้วยกันนะครับเป็นทั้งสัญชาติกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับซึ่งในส่วนนี้เราเองต้องปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมนะครับก็ดูแลเรื่องของถ้าเป็นเด็กเราจะดูแลนั้นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าส่วนทั่วไปแล้วเราดำเนินตามกระบวนการโดยเฉพาะที่ภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของการควอรันทีนการกักกันตัวคนเหล่านั้นจำนวน14วันนะครับตามที่สบคได้กำหนดนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหาทางออกว่าใครจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับที่จะต้องให้เขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่อย่างมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสกับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะฉะนั้นกับการสเตตการควอรันทีนการกักตัวของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาที่เราจับกุมได้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งวันนี้ผมได้มาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยป้องกันชายแดนนะครับทั้งสปนราธิวาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ตมนะครับคนเข้าเมืองเพื่อที่จะหามาตรการให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับในการควอรันทีนซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตมีรายงานต่างด้าวนี้ตรงนี้เข้ามาในพื้นที่เราเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมการ
ครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ดำเนินการในเรื่องของการควอรันทีนในขั้นตอนในพื้นที่ซึ่งมีคนไม่มากนักก็ทำง่ายนะครับแล้วเราก็นำเข้าสู่กระบวนการการหลบหนีเข้าเมืองทำให้กับเจ้าหน้าที่ตม.เพื่อดำเนินการในกระบวนการที่จะนำส่งสารและก็ผลักดันต่อไปในส่วนของสปค.รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างครับครับก็ได้รายงานให้ผู้ชาตามลำดับได้รับทราบนะครับก็เหมือนกับทางสถานการณ์ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับทางภาคสามก็เช่นเดียวกันมันมีนโยบายที่จะจัดการในส่วนของงานแรกที่ต้องขนาดตอนนี้เราก็สอบแสวงหาข้อมูลก็ทราบอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เรากำลังรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังเร่งรัดทราบมาว่าการผลักดันในการจับกลุ่มที่นะครับที่เราได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มกำลังท่านผู้ชี่ยวการฐานบกในนามสปกตบนะครับท่านก็ได้กรุณาให้กำลังเสริมเข้ามาครับในส่วนของเราเองก็จำนวน150คนเพื่อที่จะเพิ่มเติมให้กับการข้อกวดชายแดนที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงในขณะนี้เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้นอกจากกำลังคนแล้วที่อุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะในลำน้ำต่างไปเราก็จะมีเรือเพิ่มเติมในการลากขบวนมันที่เรียนให้ทราบนะครับว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็จะดำเนินการกับนำผู้ต้องหาส่งสารแล้วก็ดำเนินการผลักดันออกไปต่างประเทศที่เขาต้องการคือประเทศที่ต้องของเขานะครับในส่วนของภาวะปัจจุบันเนี่ยเรามีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตัวเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันนี้เราแยกกักตัวกับที่เป็นประชาชนเข้าไปในพื้นที่เราได้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเยอะไหมก็ต้องแยกอยู่แล้วครับแยกอยู่แล้วเพราะว่าก็เหมือนกับการกักตัวแรงงานคนไทยที่กลับมาจากมาเลเซียในโลกของโควิด-19 เหมือนกันตรงนี้ก็เราก็ต้องทำในมาตรฐานเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ต้องเป็นผู้สัมผัสกับแรงงานแบบที่โดยตรงเนี่ยมีการเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังตัวเองยังไงบ้างว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้เน้นย้ำมาย้ำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติโดยตรงมาตลอดนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวเองการดูแลตัวเองไม่ว่าเจ้าหน้าที่ทางสกปชรที่ดูแลชายแดนอยู่เรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรื่องของฝ่ายปกครองที่เราร่วมกันก็ตรวจตามในชายแดนอยู่เนี่ยเราก็เน้นย้ำอยู่เสมอถึงเรื่องของการสัมผัสในขณะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาหรือว่าแรงงานคนไทยที่ลักลอบเข้ามาก็แล้วแต่ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังถ้าเพราะว่าท่านผบ.ค่ะที่มีการจะใช้เสริมกำลังทำในชั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่มาตรการทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็ยังคงต้องดำเนินการแมสก็ดีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับก็ขอให้สอดส่องดูแลนะครับตามที่คนที่เข้ามาหลบหนีเข้ามาและรอดมาได้นะครับก็ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีอสม.ก็ดีได้รับทราบครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เราได้นำส่งเข้าสู่กระบวนการควบคุมให้ได้คุณมั่นใจไหมคะว่าเราสามารถสื่อได้สวัสดีค่ะนี่อยู่เพจอะไรภาคีโอเคเราอยู่หลายเพจอาเชิญค่ะหลายค่ะอาเชิญค่ะแฟนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจภาคีประชาชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แฟนเพจรักมากนะคะแฟนเพจสชอแล้วก็แฟนเพจเชียร์ลุงและทุกๆเพจพันธมิตรของเรานะคะวันนี้นะคะเราประชาชนคนธรรมดานะคะมารวมกลุ่มก้อนกันนะคะเพื่อจัดส่งพิซซ่าถาดใหญ่ท้ายปีค่ะโอ้โหเยี่ยมอ่ะว่าใครโทรสั่งพิซซ่ายังไงเดี๋ยวสั่งมาฉลองเลยค่ะพี่เลิกการเดินเรา10โมงใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวสั่งพิซซ่าเลยเรียนเชิญนะคะท่านประธานสชอ.ค่ะสวัสดีครับ
มากันเยอะๆนะครับแต่คงไม่ทันแล้วล่ะถ้าใครมาตอนนี้ก็จะได้กินพิซซ่านะครับเดี๋ยวเราจะโทรสั่งค่ะแล้วก็เราก็เป็นการรวมตัวกันนะคะจากการที่เราเห็นนะคะว่ามีการจับจ้วงสถาบันนะคะในทุกๆเวทีทุกๆกิจกรรมเลยนะคะก็จะมีการละเมิดกฎหมายข้อนี้นะคะซึ่งประชาชนเนี่ยยอมไม่ได้นะคะเราเฝ้าติดตามคุณอยู่ทุกเวทีนั่นแหละนะคะอย่ากระทำผิดเลยนะคะอย่าไปหลงเชื่อใครว่าสิ่งที่คุณทำไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่คุณทำถูกกฎหมายคุณจะถูกยกเว้นไม่ดำเนินคดีไม่จริงค่ะนะคะมันหมดช่วงโปรโมชั่นไปแล้วใช่ไหมคะพี่โต๊ะแล้วคุณเจนเราจะบอกเขาบอกพวกเราคลั่งเจ้านี่จะให้เหตุผลยังไงเนี่ยคุณทำไมคุณถึงคิดว่าคนที่เขาออกมาปกป้องเพราะว่าทนไม่ได้เพราะคุณกระยี้หัวใจเขาเป็นคนคลั่งล่ะคะใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วทำไมคุณถึงคลั่งด่าล่ะคะคุณนะคะคุณเป็นอะไรนะคุณเป็นอะไรคุณตรงเราปกติใช่ไหมเราปกติค่ะเราปกติกันนะคะทางเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราปกติค่ะยังเราไม่ได้อยู่คนที่เกลียดชังต่างหากคนที่แสดงออกด้วยความเกลียดชังค่ะนะคะจึงจะเป็นคนที่ผิดปกติเขาบอกว่าคุณใช้กฎหมายนี้พ่ำเพื่อเล่นงานคนเห็นต่างคุณคะคุณคะตอนนี้เราดำเนินคดียังไม่ถึง100คนเลยค่ะไม่ได้พ่ำเพื่อเลยคัดแล้วคัดอีกเลือกแล้วเลือกอีกนะคะเราเนี่ยเห็นมันสะดุดตาสะดุดใจเราส่งให้ทีมกฎหมายดูทีมกฎหมายบอกไม่เข้าคือมันขัดใจเราแต่ว่าไม่เมื่อไม่เข้ากฎหมายเราก็ต้องยอมตีตกตีตกอันนี้ไม่ใช่ว่าพร่ำเพื่อนะคะถ้าพร่ำเพื่อเห็นหมั่นไส้เข้าใจได้ว่าแล้วก็เล่นงานคุณถูกไหมคะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้เข้าข้อกฎหมายเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเลยแล้วผมก็เสริมนิดนึงนะถ้าคุณคิดว่าคุณโดนกลั่นแกล้งเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายยังให้โอกาสคุณได้ไปพิสูจน์ตัวนะฮะสองประโยคเนี่ยก็คือเจตนาอันที่สองก็คือสุจริตชนถ้าคุณมีเจตนาดีวิจารณ์ด้วยสุจริตชนเนี่ยคุณก็จะรอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีวาระแฝงเนี่ยคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าคุณทำอะไรไปนะครับบอกอะไรให้นะคะคุณไม่มีทางลบชนะในศึกครั้งนี้แน่นอนค่ะการรบที่จะต่อต้านพระองค์ท่านและสถาบันค่ะคุณไม่มีทางทำได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราค่ะท่านเป็นสุภาพบุรุษและท่านให้เกียรติคนค่ะท่านไม่ได้รบค่ะแต่ท่านรักพวกเราได้รักท่านค่ะประเด็นที่สำคัญเลยนะคะพระมหากษัตริย์ของเราไม่เคยชนะรบหรือว่าชนะใจประชาชนด้วยการใช้ไมโครโฟนทำงานหรือด้วยการดูถูกใครขุดคุยประวัติใครมาประจานค่ะมันเป็นวิธีการของคนอ่อนๆเขาทำกันค่ะมันไม่ใช่วิธีการของผู้นำค่ะและเราจะไม่ตามผู้นำแบบนั้นค่ะที่ทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าการโจมตีของคุณการจับจ้วงของคุณนะคะจะมาสั่นคลอนสิ่งที่พระมหากษัตริย์เสียสละชีวิตเพื่อดูแลเรามาหลายร้อยปีได้ค่ะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงเป็นประเด็นการแสดงความคิดเห็นในนิวมีเดียเป็นสำคัญนะครับโดยส่วนใหญ่คนก็ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นมาก่อนนี่ผมสู้คนเดียวเลยเหนื่อยนะครับวันนี้ก็มีประชาชนต่างๆก็ร่วมกันทำคลิปคนละไม้คนละมือนะนะใครทำคลิปมาแล้วฮะเอาไปโพสต์ในกลุ่มใน Facebook ฮะของวี6นิ้วด้วยนะฮะก็จะได้ให้ทีมงานมาช่วยดูแล้วก็อันไหนที่เอาออกได้แล้วก็จะเอามานำเสนอนะครับแบบนี้ให้กับหุ้นส่วนทราบนะครับเอาล่ะมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันนะฮะในเชิงปรากฏการณ์ปรากฏว่าผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กบี้นะก็บอกว่าลั่นไม่รู้จักคำว่าสาธารณรัฐไม่มีในความคิดของผมยันกองทัพปกป้องสถาบันนะครับองค์จอมทัพไทยนะครับอยู่คู่สถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่มีประเทศชี้การใช้มอมาตรา12เป็นเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ตอบเรื่องปัญหาการล่วงละเมิดสถาบันได้หรือไม่ชี้นะครับบอกว่าเขาเป็นนักการทหารมีการป้องกันประเทศช่วยประชาชนแล้วก็ทหารคือผู้ต้องถวายความจงรักภักดีทหารต้องมีความกตัญญูเป็นเลิศต่อพื้นแผ่นดินของไทยวอนอย่าทำร้ายกันเองอย่าทำร้ายชาติอย่าทำร้ายประชาชนนะครับพลเอกณรงค์พันธ์นะครับจิตแก้วแท้นะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับกล่าวตอบคำถามถึงการใช้มาตรา12เอาผิดกับแกนนำผู้ชุมนุมจะแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดสถาบันได้หรือไม่ว่ากฎหมายนะครับว่าเรื่องของกฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมเป็นนักการทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศกับการช่วยเหลือประชาชนต้องไปถามคนรักษากฎหมายนะครับส่วนหน้าที่ของทหารคือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทหารกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอะไรที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่มีประเทศมานะครับพระมหากษัตริย์คือองค์จอมราชันไทยรบราปกป้องอารีราชศัตรูสร้างอาณาเขตสร้างความมั่นคงให้แก่แผ่นดินนี้จนกระทั่งเรามานั่งอยู่ตรงนี้มาเจอกันอยู่แบบนี้มาทำงานหารายได้มีบ้านมีความสุขอยู่บนแผ่นดินนี้ก็ได้มาจากองค์พระมหากษัตริย์ไทยผู้นำในอดีตพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและประชาชนที่ทำหน้าที่ทหารในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทยนะครับเรามาอยู่ทุกวันนี้ให้คนที่มาจากแผ่นดินอื่นให้มาพักอาศัยอยู่ร่วมกันถือศาสนาอื่นให้มาอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินหลายร้อยปีมาแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของทหารเองคือผู้ที่ต้องถวายความจงรักภักดีทหารต้องมีความกตัญญูเป็นเลิศต่อพื้นแผ่นดินไทยนะครับในการรักษาความมั่นคงที่บรรพชนรักษามาทำมาดูแลแผ่นดินนี้ให้สงบร่มเย็นภายใต้พระบารมีพระเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริย์เจ้านะครับนี่คือหน้าที่ของทหารและผู้ดูแลประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับประเทศร่มเย็นเป็นสุขนะครับยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านะครับใช่ไหมว่าประเทศไทยก็ดีที่สุดแล้วนะครับเราต้องรักษาการช่วยเหลือการรักษาความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ให้กับประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทํามาหากินช่วยเหลือกันในประเทศอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายชาติอย่าทำร้ายประชาชนนะครับเมื่อถามว่าแนวคิดสาธารณรัฐของคณะราษฎรว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับใช้ได้หรือไม่พลเอกณรงค์พันธุ์ตอบว่าเรื่องนี้ไม่มีในหัวผมไม่รู้จักคำนี้นะครับเมื่อถามว่าหากกังวลไหมที่ฝ่ายบ้านเมืองมีการหยิบยกเรื่องของสถาบันมาพลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่าผมไม่ตอบการเมืองนะครับเพราะผมไม่เชี่ยวชาญการเมืองนะครับเมื่อถามว่าจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับพลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่าทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันเรามีหน้าที่ทำให้แผ่นดินนี้ประเทศนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพร้อมยืนยันว่าคนเป็นทหารอุทิศตนแล้วผมจะทำจนกว่าหมดภาระหน้าที่ก็เป็นเรื่องของคนต่อไปนะครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารบกซึ่งคุณวาสนาหนานุ่มนะเอามาโพสต์หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้โพสต์อานนท์นำพาซึ่งเป็นแกนนำม็อบราษฎร63ก็ได้โพสต์ข้อความว่าไม่มีกษัตริย์เราก็ไม่มีสิทธิ์เราไม่มีกษัตริย์เราก็มีสิทธิ์มีงานทำมีบ้านอยู่มีความสุขอยู่บนแผ่นดินได้ครับถ้าการเมืองดีที่สำคัญเราไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับกษัตริย์เอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยด้วยนี่คำพูดของอานนท์นำพานะครับไปดูการเขียนบน Facebook บอกว่าติดอาวุธทางความคิดนะครับถ้าต่างชาติหรือองค์กรต่างชาติใดๆมาเสือกเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ในประเทศไทยก็บอกให้เขาไปยกเลิกกฎหมายเดียวกันนี้1กฎหมายถ้าดูหมิ่นควีนทำโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตในประเทศอังกฤษ2อาหรับมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือตีจนตายนะครับสำหรับอิหร่านสหรัฐอเมริกานะมีโทษเดียวกันฮะเรื่องประมุขของรัฐจำคุก20ปีนะครับมาตรา12จำคุกไม่เกิน15ปีนะอาจารย์ไพศาลบอกว่าแล้วจะมาเสือกทำไมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นก็มาอธิบายนะให้หุ้นส่วนทราบสิ่งที่อานนท์โพสต์หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกฮะพลเอกณรงค์พันธุ์นะได้โพสต์ได้พูดได้สัมภาษณ์บอกว่าเรามีสิทธิ์
มีงานทำมีบ้านอยู่มีความสุขอยู่บนแผ่นดินเนื่องจากพระมหากษัตริย์แต่งตั้งแต่ในอดีตฉะนั้นพระมหากรุณาธิคุณจึงยิ่งใหญ่ไพศาลและมหาศาลเหลือเกินหลายร้อยปีมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีกษัตริย์เราก็มีสิทธิ์มีงานทำมีบ้านอยู่มีความสุขอยู่บนแผ่นดินไทยได้ครับถ้าการเมืองดีที่สำคัญเราไม่ต้องไปจ่ายภาษีให้กับกษัตริย์เอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยด้วยนี่คือคำโพสต์ของอนุนนำพาผมอธิบายหุ้นส่วนทราบก่อนนะครับทำไมเราต้องมีระบอบกษัตริย์นะครับเราต้องมีการปกครองในรูปแบบเขาเรียกว่าราชาธิปไตยนะครับหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสังคมโลกนะผมย้ำอีกครั้งการปกครองมี4รูปแบบประชาธิปไตยนะครับราชาธิปไตยแล้วก็คอมมิวนิสต์นะครับหลักๆที่สู้กันระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เป็นหลักราชากับราชาธิปไตยก็คือสมบูรณาญาธิราชแล้วก็ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมือนที่ไหนไทยอังกฤษเขมรเป็นต้นนะเขาเรียกระบอบประชาธิปไตยสเปนโอเคเป็นต้นที่ปกครองในรูปแบบเดียวกันมีทั้งหมดกี่ประเทศประมาณ26ประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ใช้การปกครองนี้นะครับถามว่าไม่มีพระมหากษัตริย์อย่างที่อนุนบอกเราจะอยู่ดีกินดีไหมคือผมไปที่เมืองหนึ่งในฝั่งพม่าเคยไปมาก่อนที่ไทยใหญ่นะครับเป็นเมืองของไทยใหญ่เลยผมเข้าไปดูเลยปรากฏว่าไปดูประวัติศาสตร์ของไทยใหญ่เขาเคยมีเจ้าเขาเคยมีพระมหากษัตริย์มาก่อนแต่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ถูกสังหารพอถูกสังหารเสร็จประชาชนของเขาแตกกระซ่านกระเซ็นมงก็เหมือนกันจีนห่อก็เหมือนกันผู้นำพังเมื่อไหร่กระซ่านกระเซ็นหมดนะจีนหลายๆจีนเนี่ยกระซ่านกระเซ็นออกจากแผ่นดินเพราะขาดกษัตริย์และขาดผู้นำในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงแน่นอนฮะมันไม่ต่างอะไรจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะถูกแบ่งเป็น2ประเทศหนึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอีกประเทศหนึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งที่อานนท์โพสต์เป็นสิ่งที่อานนท์เชื่อเพราะเขาจบกฎหมายในระดับเพียงปริญญาตรีเท่านั้นคือเป็นเพียงพื้นฐานนะครับแต่ในเชิงงานวิเคราะห์คนก็จะมองว่าอานนท์ต่อต้านรูปแบบการปกครองสถาบันนะครับและนิยมไปทางฝั่งคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พยายามจะเชิญชวนให้คนมาร่วมสนับสนุนด้วยที่ผ่านมาเพนกวินก็บอกว่าเราทำทะลุเพดานอานนท์ก็บอกว่าปี64เนี่ยจะเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ต้องใช้มาตรา12แล้วจะให้มาใช้มาตรา13คืออะไรฮะล้มล้างการปกครองหรือกบฏของแผ่นดินได้เลยท้าทายนะครับก็เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นในความเชื่อนะครับคืองานวิเคราะห์ก็คิดว่าเขาทำแบบนั้นเพราะอะไรทำแบบนี้เพราะอะไรผู้บัญชาการทหารบกเพราะอะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นในเชิงงานวิเคราะห์ก็บอกผู้บัญชาการทหารบกไม่เปลี่ยนแน่การปกครองเป็นสาธารณสหรัฐนะครับสำหรับในเชิงงานปกครองงานสังเคราะห์ว่าไปแล้วเนี่ยมาดูงานวิเคราะห์ขอไปงานวิเคราะห์ว่าไปแล้วมาเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองตัวแปรที่สำคัญเนี่ยตัวแปรต้นเลยเนี่ยมันจะมาจากประชาชนจากนั้นมันจะมาที่ทหารนะครับเมื่อไรก็ตามประเทศไหนก็ตามยุคไหนก็ตามถ้าทหารเอาไม่เอาด้วยนะครับไม่มีทางไม่มีทางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐยัดเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยไม่มีทางไม่มีทางการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475เป็นต้นมาเกิดจากทหารกลุ่มหนึ่งเข้าทำการยึดอำนาจและจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นปัจจุบันมันจะเป็นแบบนั้นยากยากไม่มีแล้วแทบเป็นไปไม่ได้ยิ่งผู้บัญชาการทหารบกย้ำแบบนี้ยากละคำถามต่อไปเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกก็ทั้งเป็นทหารอาชีพอะผู้บัญชาการทหารบกคนนี้มาจากไหนมาจากโรคพิเศษอ่ะเป็นทหารที่เก่งที่สุดแล้วสำหรับบรรดาทหารเขาเรียกว่าสุดยอดทหารเนี่ยใครอยากมาจากโรคพิเศษเนี่ยก็เรียกเป็นทหารเจ้า
หรือวงเทวันเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลบมีความจงรักภักดีเป็นเลิศนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าคำถามในเชิงงานสังเคราะห์ก็ถามว่าเอ้าแล้วปล่อยพวกนี้ว่ายังไงอ่ะปล่อยอานนท์ปล่อยพวกนี้ว่ายังไงทหารก็บอกก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายต้องเหมือนกันการลบในยุคสมัยนี้มันไม่จำเป็นนะจะต้องไปใช้กำลังเหมือนสมัยก่อนมันล้าสมัยก็ใช้ปัญญาในการต่อสู้แต่สิ่งที่บางเห็นคือปิดประตูแล้วปิดประตูตายไปแล้วปิดประตูตายเรื่องอะไรปิดประตูตายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเด็นก็คือว่าในปี2564นะครับจะเกิดความวุ่นวายไหมเกิดความวุ่นวายมันจะใช้กลยุทธ์การก่อกวนหลังจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแต่มันก็ยังมีการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเทศบาลเมืองนะฮะซึ่งกลยุทธ์ทางการเมืองก็ต้องแยกอ่ะแยกเลือกอ่ะไม่ใช่มันผู้ว่ากทมไม่ใช่เลือกพร้อมกันก็คุมไม่ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็แบ่งโซนเลือกภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานจะส่งผลทำให้รัฐบาลจะดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะทำให้กลยุทธ์ทางการเมืองมันเดินง่ายนะครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอ่ะมันจะมีน้อยลงมันจะเป็นไปตามคันลองความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็แห่เลือกก็แห่กันซื้อก็จะเป็นปัญหานะครับตอนนี้ผมจึงเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงฟันธงได้เลยในเชิงงานสังเคราะห์ไม่สามารถจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นใครจะเรียกร้องจนตายก็เป็นไม่ได้ในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่มีการเปลี่ยน กษัตริย์ในญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็มีคนออกมาประท้วงไม่ยอมรับการปกครองนี้เหมือนกันในประเทศสเปนรัฐกาตาลุญญาถึงขั้นประกาศขอแบ่งแยกประเทศปัจจุบันนะแกนนำกาตาลุญญาต้องหนีกระเซาะกระเซิงออกนอกประเทศนะครับเพราะเป็นรัฐที่มีรายได้และต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการแบ่งแยกประเทศแล้วก็ไม่เอาระบอบกษัตริย์ในสเปนมันทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เวลาของมันนะครับในขณะที่ในประเทศไทยถามมีการทำโพลมากี่ครั้งคนจงรักภักดีก็มีอยู่ 98.6% ล่าสุด ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการทำไมเราต้องมีพระมหากษัตริย์สังคมไทยเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมรวมมูจะต้องมีลีดเดอร์ชิพหรือผู้นำเป็นสำคัญคำพูดวาจาภาษาของอานนท์เนี่ยบอกโอ้ยพระมหากษัตริย์ใช้ภาษีมากเกินไปอะไรเกินไปรู้ได้ไงนะก็มีฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านก็ตรวจสอบดิอันไหนไม่เหมาะสมก็บอกดิจากจนถึงขนาดนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่แต่พูดลอยๆขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือฟันธงได้เลยฮะเมื่อทหารไม่เอาด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่เกิดขึ้นไอ้คนแค่หยิบมือเดียวเนี่ยตอนนี้เขารออะไรเขารอให้เห็นให้เต็มที่เลยว่ามันมีคนพันเนี้ยอยู่แล้วหุ้นส่วนคอยดูให้ดีเมื่อตัวละครตัวสุดท้ายมันโผล่มาแล้วมันเล็กนิดเดียวเนี่ยจะไม่เหลือดังนั้นจะไม่เหลือดังนั้นนะฮะที่ผ่านมาจตุพรพรมพันธ์ณัฐวุฒิสายเกื้อเวงโตจิลาการณัฐวุฒิจะเวงตุลาการแล้วก็วีระมุสิกพงศ์เนี่ยหรือวีระการมุสิกพงศ์แล้วก็มีกี้อลิสมันพงศ์เรืองรองซึ่งหนีตัวเหล่านี้เจ๋งๆทั้งนั้นเลยเงียบกิ๊บไอ้พวกเนี่ยนักภาษาอะไรมาสู้มีทางไม่ได้ะนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยยังไงเรียมรอเวลาขึ้นเขียงนะตอนนี้เขาก็แจ้งข้อกล่าวหาก็ปล่อยโดนไป200คดีประกันตัวคดีละแสน200คดีก็ 2,000 ล้านเอาเงินมาจากไหนสสคนไหนไปประกันตัวเอาละสิเราจะได้เห็นเลยล่ะเงินมาจากไหนเราจะได้เห็นตอนนี้ประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขถ้ามาตรา12นะพนักงานสอบสวนเป็นขั้นแรกพนักงานสอบสวนจะต้องส่งให้อัยการอัยการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณานะครับว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดนะครับถ้าเห็นว่าไม่มีความผิดอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าเห็นว่ามีความผิดอัยการก็จะส่งฟ้องศาลนะครับเมื่อก่อนเนี่ย
การจะฟ้องร้องตามมาตรา12จะต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณานะครับคราวนี้ให้ทางอัยการพิจารณาตำรวจมีที่จับแล้วก็ส่งฟ้องจับแล้วส่งฟ้องมีที่แค่นั้นไม่ได้มีหน้าที่อื่นคนพิจารณาสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นหน้าที่ของอัยการนะครับส่วนตัดสินโทษเท่าไหร่อะไรยังไงเป็นหน้าที่ของศาลนะครับที่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลมาโพสต์บอกว่ามีคนมาแทรกแซงมายุ่งนะครับไล่ไปไล่มาที่อ้างว่าเป็น UN ก็ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาทำการตอบโต้บุคคลดังกล่าวนะครับเรื่องของการใช้มาตรา12กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะเป็นสิทธิ์เบื้องพื้นฐานเลยนะผมก็เคยเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ดำเนินคดีก็ไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือผู้ปกครองก็มีความผิดนะครับผู้ปกครองมีความผิดตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ปกครองถ้ายังไม่ดำเนินคดีกับผู้ปกครองผู้ปกครองไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะไปห้างเด็กเหล่านั้นมันไม่มีตัวแบบไงมันก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปเรื่อยก็เชื่อใช้ความเชื่อจากสมศักดิ์จากประวินแล้วก็กลุ่มขบวนของการของเขาเนี่ยที่อยู่นอกประเทศใช้นิวมีเดียในเครื่องมือเนี่ยในการโจมตีสุดท้ายเกมเนี่ยเดินไปแล้วไม่มีทางนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยนั่นนะประเด็นก็คือจุดจบของแกนนำจะไปจบที่ไหนเพราะทหารแมวด้วยโดยเฉพาะทหารบกงานนี้จบแล้วมันจบแล้วนะถ้าเป็นวัฒกรรมของเนวินชิดชอบบอกมันจบแล้วครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับขอพระบรมราชานุญาตถวายดุอาบทขอพรจากผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ได้ส่งสารอัลกุรอานผ่านองค์ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังมนุษยชาติอัลลอฮุมมะอาฟินามินัลบะลาอ์วัลวะบาวะรซุกนาชิฟามินกุลลิดาอิมบิชิฟาอิลกุรอานวะจันนิบนาจะมีอัมมินกุลลิมายุอัดดีลาตะบาอุดิลกุลูบตะบาอุดิฮาวะจันนิบนัลฟิตวะอะลาฮาوهد الجميع إلى ما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا بهداية القرآن اللهم فرج هم المهمومين من التايلانديين ونفس كرب المكروبين وارحمهم بحرمة القرآناللهم أدام أسرة جكي وان بالعزة والكرامة بكرامة القرآن اللهم وفق พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอิลามะตุฮิบวะตะรฎอวะจันนุซัยฟันนัลซอลิมีนวะซิรันลิลมะซลูมีนวะอัยนันบิดดุอาฟาวัลมะซากีนบิริอายะติฮิลอัลกุรอานอัลลอฮุมมะอัยยิดบินัศริกะวะตอฟีกะวะฟิกุลิกุลลิมาฟีค็อยรุลมุสลิมีนวัตไทลันดียีนวะนะวิรุฮุมบินูริลกุรอานاللهم من أراد ملكنا ومن أرادنا وأراد تعالى بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره تدميره ورد كيده إلى نحره يا صاح موسى منزل القرآناللهم أن تحفظ لنا قائد مسيرتنا وأن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالة الحكيمة بحكمة القرآن اللهم إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الراعي السامي لكل الأديان.والداعم الساعي لمصالح كل تايلاندي للنماء والتقدم والازدهار
มิงกุลิดาอิวะซูอิวะมุกรูบิกุดเราะฮ์